สีสุกดาวเฮืองเจ้าพ่อขายาฟอกเงินเครือข่ายใหญ่กว่าไซสนะกรณีเจ้าที่สปป.ลาวทำการจับกลุ่มนายสีสุกดาวเฮืองพ่อขายาเสพติดรายสำคัญเครือข่ายนายไซสนะแก้วพิมพาได้ที่หลวงพระบางเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อเวลา 12:30 นของวันที่3เมษายนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอหนองคายพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยาผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้ตรวจสอบประวัติการเข้าออกของนายสีสุขดาวเฮืองพบว่ามีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายบ่อยครั้งโดยถือหนังสือเดินทาง2เล่มโดยใช้รถเข้ามา2คันเป็นรถแลนด์โรเวอร์สีดำสลับกับอีกคันเป็นสีขาวทะเบียน999กำแพงนครไม่ทราบเป้าหมายที่เข้ามาอยู่ส่วนจะมีการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในไทยหรือในจังหวัดหนองคายหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่มีข้อมูลด้านนี้และเนื่องจากนายสีสุขไม่มีแบ็คลิสต์บุคคลสำคัญทำให้สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติขณะเดียวกันสังคมออนไลน์ของเรายังหยิบเอาเรื่องการจับกุมในครั้งนี้มาพูดคุยกันในวงกว้างโดยต่างกันพาแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายส่วนใหญ่เห็นด้วยที่เจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ทำลายสังคมและอนาคตของประเทศพร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าที่ลาวด้วยทางด้านพลตำรวจตีพรชัยกล่าวว่าหลังจากทางการไทยจับกุมนายไซสนะทางการลาวเริ่มปราบปรามจับกุมกระบวนการค้ายาเสพติดโดยท้าวสีสุขเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาทางการลาวออกหมายเรียกให้เข้ามาให้ข้อมูลหลายเรื่องรวมถึงความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ท้าวสีสุขไม่มาพบตามหมายเรียกทางการลาวจึงต้องออกหมายจับและเข้าจับกุมได้ที่เมืองหลวงพระบางระหว่างการหลบหนีเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยในส่วนของทางการไทยนั้นมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่ก่อนหน้านี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของไทยจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและมีการซัดทอดถึงท้าวสีสุขเท่านั้นคาดว่าภายหลังการสอบปากคำน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้พบว่าท้าวสีสุขมีการฟอกเงินในลักษณะเดียวกับนายไซสนะในประเทศไทยแต่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลยังไม่พบว่ามีดาราหรือคนมีชื่อเสียงในไทยเข้าไปเกี่ยวข้องสำหรับความเชื่อมโยงของท้าวสีสุขกับนายไซสนะพบว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ของสปป.ลาวเช่นกันในสปป.ลาวการข่าวพบว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดประมาณ30กลุ่มใหญ่กลุ่มท้าวสีสุขกับนายไซสนะแม้จะเป็นคนละกลุ่มแต่มีการร่วมกันค้าเป็นบางครั้งแต่จากข้อมูลการข่าวมูลค่าทรัพย์สินของท้าวสีสุขจัดว่าเป็นเครือข่ายใหญ่กว่านายไซสนะและทำมานานกว่าพฤติการคือสร้างเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดจากฝั่งลาวเข้ามาที่เมืองไทยและส่งจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน